อุตสาหกรรมกัญชาในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาราคาผลิตภัณฑ์ตกต่ำอย่างหนักเนื่องจากการผลิตที่ล้นตลาดทำให้ราคาช่อดอกกัญชาแห้งตกลงเหลือเพียงกิโลกรัมละไม่ถึง 2,000 บาทส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศแต่ก็มีบริษัทผู้ผลิตบางรายได้หันมาใช้เทคโนโลยีการปลูกแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์กัญชาโดยเฉพาะการปลูกในระบบเอโรโพนิกที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงจนสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในตลาดต่างประเทศอย่างกรณีของบริษัทออริเอนทอลแพนเทชั่นจำกัดตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้ระบบแอโรโพนิกในการปลูกกัญชาระบบปิด 100% สามารถผลิตกัญชาที่มีคุณภาพสูงตรงตามมาตรฐานส่งออกสู่ตลาดยุโรปและออสเตรเลียทำให้ขายกัญชาในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100,000 บาทซึ่งแตกต่างจากราคาซื้อขายภายในประเทศที่ไม่ถึง 2,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยขณะนี้มีออเดอร์จากประเทศออสเตรเลียเยอรมนีสั่งเข้ามาแล้วเตรียมส่งมอบสินค้าล็อตแรกในปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า1ตันนายอภิบาลศรียาภัยผู้บริหารของบริษัทออริเอนทอลบอกว่าการใช้เทคโนโลยีแอโรโพนิกในการปลูกกัญชาทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่เข้มงวดด้านคุณภาพและมาตรฐานตลาดกัญชาในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีที่เป็นผู้บริโภคกัญชาทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทไทยในการขยายการส่งออกอย่างไรก็ตามตลาดนี้มีการแข่งขันสูงและบริษัทไทยต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการได้รับรองมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในส่วนของสถานการณ์ภายในประเทศการปลูกกัญชายังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านกฎหมายแม้จะมีการเปิดเสรีบางส่วนในการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์แต่การควบคุมยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาผลิตภัณฑ์ล้นตลาดในประเทศหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมและส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อรับมือกับปัญหานี้นายอภิบาลเสนอว่าการส่งออกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูงโดยบริษัทยังมีแผนการขยายการปลูกกัญชาเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยและร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพสูงและมีความยั่งยืนในระยะยาวการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการปลูกกัญชาเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมกัญชาให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แต่ความสำเร็จในระยะยาวยังคงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากภาครัฐและการปรับตัวของบริษัทไทยต่อความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ